สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องชีวิตในนอเวย์นะคะชีวิตที่บอกเรื่องราวและเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศนอเวย์ของเราเองนะคะก็อาทิตย์นี้นะคะเป็นเดือนนะคะใช้คำว่าเป็นเดือนของการเฉลิมฉลองคริสต์มาสนะคะก่อนที่จะถึงปีใหม่ของคนยุโรปนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปนะคะสบายๆนะคะเกี่ยวกับการตกแต่งนะคะประดับนะคะต้นคริสต์มาสในบ้านนะคะว่าคนยุโรปแล้วก็คนนอร์เวย์นะคะเขาจะประดับตกแต่งยังไงบ้าง นะคะในบ้านของเราก็จะประดับตกแต่งง่ายๆนะคะไม่มีอะไรมากมายก็เดี๋ยวเราไปชมนะคะพร้อมๆกันเลยค่ะเย้ yeah!เพื่อนๆก็ได้เห็นไปแล้วนะคะว่าการจัดตกแต่งต้นคริสต์มาสในช่วงคริสต์มาสนะคะที่
ในนอร์เวย์แล้วก็ที่บ้านของเรานะคะว่าเป็นแบบไหนก็จะเป็นแบบไม่ง่ายอย่างที่เห็นล่ะค่ะก็3ปีที่ผ่านมานะคะก็มีการเฉลิมฉลองคริสต์มาสทุกปีนะคะแต่สำหรับเรานะคะก็ยังตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเทศกาลคริสต์มาสที่ต่างประเทศนะคะเขาจะให้ความสำคัญมากๆเป็นเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลแห่งการให้เทศกาลแห่งการรับนะคะคือทุกคนต้องได้รับของขวัญและก็มอบของขวัญให้กับครอบครัวนะคะซึ่งเป็นอะไรที่สำหรับเรานะคะเป็นเทศกาลที่มีความสุขนะคะและก็ตื่นเต้นทุกๆครั้งเลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเกี่ยวกับชีวิตในนอร์เวย์นะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ